แถสาวที่ถูกชวนล่องเรือกับแตงโมออกมาพูดแล้วยันนัดทานข้าวกันไม่ได้ไปทำงานเหตุไม่ได้เจอกันมานานมากจากกรณีที่แตงโมนิดานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตโดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์เพื่อนบนเรืออีกคนได้แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงโดยกระติกบอกว่าป่อเจ้าของเรือเป็นเพื่อนกระติกมานานแล้วชวนว่าอยากเจอเพื่อนเก่าตอนแรกที่จะลงเรือมีโมแขน้องโหน่งกระติกส่วนคุณแขติดงานกลับจากเชียงใหม่ไม่ทันจากกรณีดังกล่าวทำให้รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นออกมาชี้แจงว่ารัศมีแขไม่ได้รู้จักกับคุณกระติกเป็นการส่วนตัวและไม่เคยมีการชวนลงเรือแต่อย่างใดล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับแขที่กระติกกล่าวถึงนั้นไม่ใช่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นโดยแขผู้นี้เธอเป็นเจ้าของร้านอาหารและร้านเสื้อผ้าแบรนด์พริซิล่าซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แขพริซิล่าระบุว่าไปกันใหญ่แล้วโมไม่ได้ไปทำงานนะคะคือนัดกันไปทานข้าวล่องเรือกันเพราะไม่ได้เจอกันมานานมากเรารู้จักกับปอและกระติกและแตงโมมา20กว่าปีแล้วช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอเพราะต่างคนต่างมีลูกมีครอบครัวก็เลยนัดเพื่อนเก่าๆมาเจอกันสังสรรค์กันเท่านั้นจริงๆเราควรจะอยู่บนเรือด้วยแต่ดันติดธุระที่เชียงใหม่เลยไปไม่ได้ทั้งที่นัดกับเพื่อนๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพื่อนๆก็ช็อกกันหมดไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากออกมาพูดอะไรนะแต่คนมันใจพังอยู่ติกไม่ได้หนีหายไปไหนนะไปสถานีตำรวจไปท่าน้ำจัดการเรื่องต่างๆตลอดแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนแต่เขาแค่ไม่ได้ออกมาให้ข่าวเท่านั้นเอง